สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อยชาแนลครัวชาวเหนือเจ้าเป็นช่องทำอาหารทำขนมและทุกครั้งที่ทำอาหารก็จะมีสูตรและวิธีทำอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปเจ้าสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางค่ะสำหรับวันนี้ก็จะชวนทำกิมจิค่ะซึ่งกิมจิเป็นเครื่องเคียงของชาวเกาหลีหรือคนทั่วๆไปชอบรับประทานกันนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดจะใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเราก็เริ่มทำจากการนำผักกาดขาวมาผ่าหัวนะคะผ่าครึ่งแล้วมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำบางคนเขาก็จะไม่หั่นแบบนี้ค่ะเขาแค่ผ่าครึ่งแล้วเขาก็จะดองแบบครึ่งหัวไปเลยนะคะเขาจะทำกิมจิแบบครึ่งหัวซึ่งป้าอ้อยก็เคยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งก่อนที่ไปทำกันที่บ้านสวนของเพื่อนเราทำกันเป็น10กิโลเลยแล้วทำแจกเพื่อนๆกันค่ะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะคะลองกดเข้าไปดูจะเห็นวิธีทำอย่างละเอียดเลยค่ะหั่นผักกาดเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมหัวหอมหรือว่าต้นหอมกันเลยนะคะตัดรากต้นหอมออกแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาใบที่เหลืองๆหรือว่าที่มันไม่สวยออกก่อนนะคะต่อไปเราก็มาปอกหัวผักกาดขาวและหัวแครอทกันนะคะตัดส่วนก้านของผักกาดขาวออกไปก่อนนะคะเหลือแต่หัวผักกาดขาวปอกเปลือกออกเสร็จแล้วเราก็จะนำผักทั้งหมดมาล้างแล้วเราจะแช่ผักด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะแช่ไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อให้ดูดสารพิษที่ตกค้างในผักออกให้หมดก่อนนะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นจากน้ำเบกกิ้งโซดาแล้วเราจะล้างทำความสะอาดอีกสัก 2-3 น้ำนะคะล้างแครอทและล้างหัวผักกาดด้วยนะคะต่อจากนั้นเราก็จะนำผักกาดที่เสด็จน้ำแล้วมาคลุกกับเกลือค่ะเราจะใช้เกลือเม็ดนะคะโรยไปทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้จนหมดผักเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มค่ะหลังจากที่เราใส่เกลือไว้แบบนี้แล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ30นาที
ระหว่างนี้ทุก5นาทีเราก็จะมากลับผักนะคะให้เขาโดนเกลือทุกอนูเพื่อที่จะดูดน้ำออกจากผักนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาหั่นต้นหอมแล้วก็เตรียมหั่นหัวผักกาดหั่นแครอทให้เป็นเส้นๆเตรียมไว้เลยนะคะจากนั้นก็ตวงน้ำ1ถ้วยตวงแล้วก็แป้งข้าวเหนียว3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในกระทะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันจนแป้งละลายไปกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะแล้วเราก็นำไปตั้งบนเตาเปิดไฟอ่อนๆ นะคะจุดไฟแล้วเปิดไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยๆอย่าพักมือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ก้นค่ะพอเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็ต้องคนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันจนกว่าแป้งสุกเลยนะคะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแป้งสุกแล้วก็ยกมาพักให้เย็นลงนะคะรอจนเขาเย็นสนิทแล้วถึงจะนำมาผสมกันได้พักไว้ก่อนค่ะพักแป้งส่วนนี้ไว้ก่อนให้เย็นลงนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปั่นกระเทียมที่เราแกะเปลือกไว้นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่3หัวต่อไปเป็นขิงปอกเปลือกค่ะปริมาณเท่ากับกระเทียมที่เราปอกเปลือกใส่ลงไปในโถปั่นนะคะต่อไปเป็นแอปเปิ้ลค่ะเราจะใช้แอปเปิ้ล2ลูกผ่าเอาเม็ดในออกแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปปั่นค่ะใส่น้ำปลาเสร็จ3ส่วน4ของถ้วยตวงน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้ขอเป็นน้ำปลาอย่างดีแล้วก็ลงมือปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ
ตอนนี้เรากลับมาดูผักของเรานะคะผักของเราก็สลดหมดแล้วจ้าเราก็มาบีบเอาน้ำเกลือออกจากผักให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ล้างสัก 3-4 น้ำเพื่อลดความเค็มของผักล้างเอาน้ำเกลือออกให้หมดค่ะแล้วบีบน้ำออกให้หมดนะคะพักให้เสด็จน้ำเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมน้ำซอสสำหรับดองผักกาดกิมจิของเรานะคะใส่แป้งลงไปค่ะใส่แป้งที่เรากวนและใส่ผลไม้ที่เรานำไปปั่นใส่น้ำตาลลงไปอีก3ช้อนโต๊ะค่ะใส่พริกป่นลงไปค่ะเป็นพริกป่นเกาหลีนะคะพริกนี้จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่ให้สีสวยงามค่ะจะให้ดีต้องใส่พริกป่นละเอียดอีกนะคะเพราะว่าวันนี้เราหาได้แค่นี้เนาะเราก็ใส่แค่นี้ก่อนแต่ว่ารสชาติก็เดี๋ยวเราคนเสร็จเรียบร้อยเราจะลองชิมดูถ้ายังไม่เผ็ดแล้วเราก็ยังจะเติมพริกหรือว่าเติมรสชาติไหนที่ขาดไปก็เติมได้อีกตามใจชอบลองชิมดูได้เลยค่ะขาดรสไหนไปก็เติมได้นะคะรู้สึกว่าจะอ่อนเผ็ดไปนิดนึงเดี๋ยวเติมพริกป่นลงไปอีกสักนิดนึงนะคะส่วนมากคนเกาหลีหรือคนต่างประเทศเขาไม่ชอบทานเผ็ดกันแต่บ้านเราชอบทานเผ็ดรสแซ่บๆนะคะก็เติมไปได้อีกค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปค่ะใส่ต้นหอมแครอทหั่นฝอยแล้วก็ใส่หัวผักกาดเพื่อให้เพิ่มรสชาติของความหวานหอมนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยจ้าพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักกาดใส่ผักกาดขาวลงไปเลยจ้ะแล้วก็คนนวดนวดให้เข้ากันจนผักกาดขาวหมดนะคะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณ 5-10 นาทีเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุลงขวดหรือภาชนะใส่ลงไปในขวดโหลหรือใส่ลงไปในกล่องพลาสติกพร้อมขายเราจะใส่ไม่เต็มนะคะจะเหลือพื้นที่ไว้เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการดองผักกาดกิมจิของเราให้มีรสเปรี้ยวค่ะทำเสร็จแล้วเราจะใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะเป็นขวดพลาสติกนะคะแม่อ้อยจะบรรจุได้ประมาณ2กิโลค่ะส่วนกล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหารอันนี้
ที่แม่อ้อยเอามาใส่พร้อมขายนี้นะคะก็จะใส่ได้300กรัมหรือว่า3ขีดจะขายในราคา50บาทค่ะกิมจิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจำหน่ายจ้าถ้าชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้ว่าดีมีประโยชน์เพื่อไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือว่าทำไว้ทานเองที่บ้านกดติดตามกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องอ้อย Channel ครัวชาวเหนือสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ